สภาพซีดแห้งอีกแล้วครับสารวัตรฆาตกรมันใช้วิธีไหนดูดเลือดออกไปได้เร็วขนาดนี้แล้วมันจะเอาเลือดไปทำอะไรจะว่าเป็นพวกค้าอวัยวะก็ไม่น่าใช่ตับไตอวัยวะทุกอย่างก็ยังอยู่ครบหรือว่าจะเป็นพวกโรคจิตที่ชอบกินเลือดคนครับนี่จ่าดูหนังมากไปหรือเปล่าเนี่ยฮะกินที10ศพขนาดเนี้ยพุงแตกตายกันพอดีแต่ที่น่าแปลกใจทำไมไม่มีรอยนิ้วมือแล้วก็ไม่มีเบาะแสให้เราตามได้เลยผู้หญิงคนนั้นใช้พยานในคดีที่สองโจรนั้นถูกฆ่าเป็นคดีแรกหรือเปล่าเขายืนยันว่าเขาไม่เห็นหน้าฆาตกรครับเพราะโดนไอ้โจร2คนเนี่ยทำร้ายจนหมดสติไปก่อนพอฟื้นขึ้นมามันก็ตายไปทั้ง2คนเลยครับแปลกมันฆ่า2โจรนั่นแต่กลับไม่ทำร้ายผู้หญิงเลยทำไมทราบข่าวแล้วครับเห็นว่าตายกันหลายศพพี่ชายคุณเป็นสารวัตรอยู่ท้องที่นี้ใช่ไหมใช่ครับนี่งั้นคุณคอยประสานงานกับตำรวจและเจ้าหน้าที่ท้องที่หรือว่าพวกเขาเนี่ยจะขอความช่วยเหลือจากพวกเราเนี่ยครับผมคนขายคนกินโดนฆ่าหมดร้านเลยแล้วใครจะเป็นรายต่อไปล่ะที่เดิมมันเจียนอ่ะอาทิตย์ที่แล้วก็โดนไปหลายศพนะไม่รู้เป็นอะไรกันแน่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้เลยอ่ะโอ้โหทำไมมันน่ากลัวอย่างเงี้ยโอ้ยใจหมดเลยคุณอยู่ก็หันมาแล้วทำไมต้องทำหน้าโหดขนาดนี้ก็เตรียมสู้ดิฉันนึกว่าอะไรว่าโดนฆาตกรโรคจิตตามมาไม่ขำนะแล้วคุณอะมาทำอะไรแถวนี้ก็มาเดินเล่นดูพวกชาวบ้านดูพวกเขายังช็อกกันอยู่เนาะฆ่ากันตายขนาดเนี้ยไม่ช็อกก็แปลกแล้วกูรออะไรก็รอรถของรีสอร์ทอะค่ะเดี๋ยวเขาคงมารับอะงั้นผมกลับนะเดี๋ยวสิคุณไม่คิดจะอยู่รอเป็นเพื่อนกันหน่อยหรอกลัว
ปล่าฉันไม่ได้กลัวซะหน่อยแต่แค่บรรยากาศมันดูแปลกๆอ่ะปากแข็งนะคุณเออแต่ว่ามันดูแปลกๆยังไม่รู้อ่ะเอางี้เดี๋ยวผมไปส่งไปเชื่อถือที่บ้านเหรอได้ว่าไงทูลตอนนี้เลยเหรอเดี๋ยวรีบไปผู้กองคะงั้นฉันขอให้เปลี่ยนไปส่งบ้านคุณอาบุญสืบแทนแล้วกันนะคะเมื่อกี้ยายพรโทรมาบอกว่าคุณอาอยากเจอตัวด่วนเมื่อกี้ทูลโทรบอกให้ผมไปที่นั่นเหมือนกันไม่รู้มีเรื่องอะไรทราบไหมคะว่าเขาเรียกเราไปพบมีเรื่องอะไรอ่ะเห็นว่าเกี่ยวเรื่องบอดสายคนตายเมื่อคืนนะครับที่นี่เป็นอะไรครับโรงสีเก่าอะค่ะแต่ว่าปิดกิจการมานานมากแล้วชาวบ้านแถวนี้เขายังลือกันอีกนะคะว่าผีดุอ่ะคุณไปค่ะไม่ใช่เขตของท่านข้าจะจับใครก็ได้แต่สองคนนั้นเป็นคนของข้าแล้วถ้าเกิดข้าไม่คิดจะปล่อยล่ะเจ้ากำลังท้าทายอำนาจข้าอยู่
ว่าท่านร่วมมือกับข้าก้าวไปหาผู้นั้นคงไม่ขอรับจะลองดีกับข้าใช่ไหมได้ยินแต่เสียง